สวัสดีค่ะข้าวคั่วนะคะเป็นส่วนผสมสำคัญในอาหารอีสานนะคะเรามาดูวิธีการทำข้าวคั่วกันค่ะใช้ข้าวเหนียวนะคะในการคั่วค่ะคั่วด้วยไฟอ่อนๆนะคะข้าวคั่วนะคะถ้าเป็นอีสานแท้ๆนะคะจะคั่วแบบโบราณค่ะจะไม่ใส่สมุนไพรนะคะข้าวคั่วนะคะจะนิยมนะคะใส่ในเมนูลาบค่ะน้ำจิ้มแจ่วนะคะก้อยค่ะแกงอ่อมนะคะต้มแซ่บค่ะแล้วก็อีกหลากหลายเมนูเลยค่ะช่วยนะคะชูรสนะคะให้อาหารมีกลิ่นหอมค่ะเป็นอีกเครื่องปรุงนึงนะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะมีติดไว้นะคะคั่วไปเรื่อยๆเลยนะคะคั่วด้วยไฟอ่อนๆค่ะการคั่วด้วยเตาถ่านนะคะจะทำให้ข้าวคั่วนะคะมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะการคั่วข้าวคั่วนะคะกินเองนะคะจะได้รสชาติที่อร่อยค่ะกลิ่นหอมมากๆนะคะถ้าท่านไหนนะคะไม่สะดวกคั่วเองนะคะไม่ต้องเสียเวลาคั่วเองค่ะไม่ต้องออกไปข้างนอกไปซื้อนะคะสามารถนะคะติดต่อเข้ามาสอบถามได้ค่ะตอนนี้คั่วนะคะเสร็จแล้วค่ะจะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะบดค่ะพอบดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ข้าวคั่วที่ละเอียดแบบนี้เลยค่ะใส่ในเมนูไหนก็อร่อยนะคะเป็นข้าวคั่วที่สะอาดนะคะใส่ใจผู้บริโภคค่ะวิธีเก็บข้าวคั่วนะคะเก็บในภาชนะที่ปิดสนิทค่ะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะไม่โดนแสงแดดไม่โดนความชื้นค่ะข้าวคั่วนะคะก็จะมีกลิ่นหอมไม่หืนค่ะสามารถเก็บไว้ทานได้นานหลายเดือนเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดี